นักวิทยาศาสตร์พบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้เวลาบนโลกยุ่งเหยิงกว่าที่เราคิดและมีส่วนทำให้หนึ่งวันบนโลกยาวนานขึ้นจำนวนชั่วโมงนาทีและวินาทีในแต่ละวันบนโลกเป็นตัวกำหนดมาตรวัดความเร็วการหมุนโลกแต่การหมุนของโลกก็ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยซับซ้อนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแก่นโลกและการละลายของภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็งรวมถึงล่าสุดการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็ทำให้การหมุนของโลกเปลี่ยนแปลงงานวิจัยล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร PNAS เมื่อวันจันทร์ที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเผยว่าการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกจากโลกร้อนกำลังทำให้การหมุนของโลกช้าลงและเพิ่มความยาวนานในแต่ละวันหากถามว่าทำไมที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายถึงส่งผลให้โลกหมุนเร็วขึ้นและทำให้เวลาโลกต่อวันยาวนานขึ้นอธิบายได้ว่าเมื่อน้ำแข็งขั้วโลกละลายกลายเป็นน้ำน้ำเหล่านั้นจะไหลกระจายจากขั้วโลกไปยังเส้นศูนย์สูตรส่งผลให้รูปร่างของโลกเปลี่ยนไปโดยบริเวณขั้วโลกจะแบนขึ้นขณะที่ตรงกลางของโลกซึ่งเป็นเส้นศูนย์สูตรจะนูนขึ้นและทำให้โลกหมุนช้าลงส่งผลให้เวลาต่อวันยาวนานขึ้นกระบวนการดังกล่าวเปรียบได้กับการหมุนของนักสเก็ตน้ำแข็งเมื่อนักสเก็ตหดแขนของพวกเขาเข้าหาตัวเองจะทำให้หมุนเร็วขึ้นแต่ถ้าพวกเขายืดแขนออกไปจะทำให้ตัวหมุนช้าลงทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติศึกษาช่วงเวลา200ปีตั้งแต่ปี1900ถึง2100โดยใช้ข้อมูลเชิงสังเกตและแบบจำลองสภาพอากาศเพื่อทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีผลกระทบอย่างไรต่อความยาวของวันในอดีตและเพื่อคาดการณ์บทบาทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอนาคตพวกเขาพบว่าระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ความยาวของวันเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.3 ถึง 1 มิลลิวินาทีในศตวรรษที่20และนับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาอัตราดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.3 มิลลิวินาทีต่อศตวรรษถ้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงสูงต่อไปน้ำในมหาสมุทรก็จะอุ่นขึ้นน้ำแข็งในกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกก็จะละลายเร็วขึ้นทำให้การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาบนโลกเพิ่มขึ้นนั่นเองโดยคาดว่าหากมนุษย์ยังปล่อยมลพิษเช่นนี้ภาวะโลกร้อนจะทำให้ความยาวของวันเพิ่มขึ้นเป็น 2.62 มิลลิวินาทีบทบาทของดวงจันทร์ที่กระทบต่อเวลาโลกนั้นมีมานานหลายล้านปีแล้วเนื่องจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์เป็นเหตุให้น้ำในมหาสมุทรสูงขึ้นทำให้การหมุนของโลกช้าลงแต่ผลกระทบจากเรื่องนี้ต่อระยะเวลาของโลกน้อยมากจนแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างน้ำแข็งขั้วโลกละลายและเวลาที่ยาวนานขึ้นแต่ผลการวิจัยใหม่เผยว่าโลกร้อนมีอิทธิพลต่อเวลามากกว่าที่คิดและอาจแซงบทบาทของดวงจันทร์ได้เวลาโลกที่เพิ่มขึ้น 2-3 มิลลิวินาทีมนุษย์อาจแทบไม่รู้สึกอะไรแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะเมื่อเราอาศัยอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันการบอกเวลาที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญต่อระบบ GPS ซึ่งแน่นอนว่าระบบนี้มีอยู่ในสมาร์ทโฟนทุกเครื่องเช่นเดียวกับการสื่อสารอื่นๆและระบบนำทางสิ่งเหล่านี้ล้นจำเป็นต้องใช้นาฬิกาอะตอมที่มีความแม่นยำสูงโดยพิจารณาจากความถี่ของอะตอมบางตัวตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1960โลกได้ใช้ระบบเวลาสากลเชิงพิกัดหรือ UTC เพื่อกำหนดเวลาของแต่ละพื้นที่ UTC พึ่งพานาฬิกาอะตอมแต่ยังคงก้าวตามการหมุนของโลกนั่นหมายความว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจำเป็นต้องเพิ่มหรือปรับลดวินาทีเพื่อรักษามาตรฐานเวลาให้สอดคล้องไปกับการหมุนของโลกได้แม้ว่าเรื่องนี้จะซับซ้อนแต่สิ่งหนึ่งที่ได้จากผลการศึกษาคือข้อมูลที่เพิ่มเติมที่อาจขยายผลสู่อนาคตเพื่อไขปริศนาการหมุนของโลกได้และจะช่วยให้มนุษย์เราคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกได้มากขึ้น